กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสตั้งแต่เช้าเลยที่จะได้มาทำงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาอยู่กับพวกเราทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนคงมีความรู้สึกร่วมกันนะคะพอเราพูดถึงเรื่องความกรุณาเมื่อเช้าที่เราได้ฟังบรรยายไปแล้วก็เรื่องราวที่พี่ซุ้ยมาแบ่งปันให้เราฟังนี่คือเรื่องจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันนั่งสั่นสะเทือนอยู่ข้างในก็คือว่าโอ้โหเราสัมผัสได้ถึงความงอกงามของชีวิตมนุษย์อะค่ะทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเรายังมีสิ่งที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นๆก็ได้นะคะเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้คือบ่มเพาะความกรุณาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยววงสนทนาของเราตรงนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างจากหลายๆท่านเลยที่ทำเรื่องราวแบบนี้แหละค่ะบ่มเพาะความกรุณาภายในตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกับเราแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยให้ผลประโยชน์ไม่เคยให้อะไรกับเราเลยแต่เราก็ยินดีทำสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆรับรู้เรื่องราวกันนะคะก่อนอื่นเลยจะขอเชิญผู้ร่วมเสวนาบนนี้นะคะเรียงตามลำดับเลยนะคะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลค่ะคุณหมอต่ายนะคะจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะคุณหมอก็จะเป็นคุณหมอแนวมากเลยนะคะตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นคุณหมอลุคนี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากที่มาร่วมงานวันนี้นะคะท่านต่อไปนะคะคุณไอรีนไตรสารศรีนะคะคุณออยค่ะอันนี้ก็เป็นสาวอาร์ตนะคะผู้ก่อตั้ง Art for Cancer นะคะเมื่อเช้าได้มีโอกาสสนทนากันนอกรอบจริงๆแล้วเวลามางานเวทีเสวนาแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยปรารถนาที่จะคุยนอกรอบเพราะบางครั้งเรื่องราวของการคุยนอกรอบมันมากนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังด้วยแล้วก็สนุกเวลาเราได้คุยกันสดๆนะคะแต่อาจจะมีบางเรื่องที่เราได้คุยมาแล้วเดี๋ยวเราเอามารีลันอีกรอบกันละกันนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอภิรักษ์จิรัตน์พิการพงศ์นะคะคุณโว้นะคะเป็นตัวแทนจิตอาสาชุมชนน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะน้ำดำไม่ได้น้ำดำแล้วซ่านะแต่ว่าน้ำดำก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคำว่ากาฬสินธุ์ก็คือน้ำดำนั่นเองนะคะเป็นตัวแทนจริงๆแล้วบอกว่าคุณโว้บอกว่ามีทีมมาอีกด้วยใช่ไหมคะวันนี้อยู่ในห้องนี้ด้วยไหมคะหลายคนไหมคะโชว์ตัวนิดนึงค่ะอ๋อค่ะมากันอีก4-5ท่านนะคะค่ะเป็นจิตอาสาจากกาฬสินธุ์นะคะทำเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกเล่ากันตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะพี่ซุ้ยวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานกลุ่ม Peaceful Days ค่ะเชิญค่ะต้องขอบคุณทางผู้จัดมากเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสเรามานั่งพูดคุยกันตรงนี้แล้วก็หลังจากที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องราวเนื้อหาแล้วเนี่ยคิดว่าวันนี้เราเข้มข้นแล้วก็เรื่องราวที่ทุกคนทำอยู่ในหน้างานของตัวเองเนี่ยมันเบิกบานนะคะแล้วเราก็เอามาแบ่งปันเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานหรือเข้าไปจอยเข้าไปเห็นแต่ว่าเรื่องราวที่เราเอามาแบ่งปันกันน่ะเชื่อว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราหลายๆคนนะคะเราค่อยๆรับรู้แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เปิดงานจนคำแรกของพี่อุ้ยที่พูดตรงนี้คำแรกของคุณอู้ที่เปิดเวทีแล้วก็การบรรยายของท่านด็อกเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าชุมชนกรุณานั้นน่ะพอจะมีความหมายพอจะมีภาพอยู่ในหัวของเราแล้วแหละนะคะเมื่อเช้าที่ฉันได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่ซุ้ยว่าพี่ซุ้ยฝันอยากเห็นอะไรทำไมถึงสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีอยากให้พี่ซุ้ยช่วยอธิบายขยายความให้พวกเราฟังสักนิดนึงอะค่ะมีภาพฝันอะไรบ้างคะค่ะก็ขอบพระคุณคุณเกียวนะคะที่ให้โอกาสได้มาแบ่งปันเนาะเพิ่มเติมก็คือว่าคือต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำงานพอทำงานเรื่องความตายได้เจอกับคนที่อยู่ในช่วงที่ยากลำบากเนาะช่วงที่ต้องผ่านความสูญเสียช่วงที่ชีวิตมันเปราะบางอะค่ะเนาะมันเลยทำให้มันเหมือนกับเราหัวใจเรามันเปิดขึ้นอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์สุเล่บอกว่าเวลาที่เราเจอมนุษย์ที่เขากำลังแบบทุกข์อะทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะมันช่วยเปิดหัวใจของเราให้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของตัวเองว่านอกจากจะทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังได้มีโอกาสทำงานกับกลุ่มองค์กรอาสาสมัครอะไรต่างๆที่มาร่วมช่วยเหลือกันในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองนะคะอันนี้ก็เป็นทำให้เราเห็นศักยภาพแล้วก็โอกาสมากมายของผู้คนในสังคมว่าจริงๆมันมีคนที่ไม่นิ่งดูดายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พอตัวเองย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นก็ได้มีโอกาสทำงานกับ
กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะคะได้มีโอกาสทำงานกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเขาเหล่านั้นคือคนที่ผิดพลาดในชีวิตนะคะแล้วก็ได้เข้าไปถูกจองจำนะคะคนเหล่านี้เขาก็มีชีวิตที่เปราะบางนะคะการที่เราได้มีโอกาสเห็นคนที่เปราะบางหลากหลายมิติเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เราจะช่วยเหลือดูแลเขาอะค่ะในจุดที่เราทำได้นะคะนี่เองก็เลยค่อนข้างเชื่อค่ะเชื่อว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะทำความดีอยู่แล้วเชื่อเหมือนอาจารย์สุเลศเลยว่าทุกคนมีความกรุณาอยู่ในหัวใจเขาพร้อมที่อยากจะทำความดีแม้เขาจะเป็นผู้ต้องขังแม้เขาจะเป็นผู้ป่วยหรือคนที่กำลังจะตายเขาปรารถนาที่จะมีความหมายบนโลกใบนี้นะคะนั้นเวลาที่เราได้สัมผัสไอ้ความหมายอันนั้นนะคะเรารู้สึกว่าคนทุกคนสามารถที่จะใช้พลังของเขาอะค่ะในการสร้างสรรค์หรือทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเพราะการที่เขาได้ทำเพื่อคนอื่นมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าความหมายแล้วเขาก็มีความสุขด้วยนะคะงั้นงานที่ตัวเองทำมันก็เลยทำให้มีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายนะคะเห็นทั้งโอกาสและความเป็นไปได้มากมายที่จะทำให้คนในสังคมลุกขึ้นมาที่จะทำอะไรเพื่อที่จะทำให้คนเข้าใจกันนะคะนี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยค่ะมันไม่สำคัญว่าเราจะมีสถานะยังไงเราจะจบการศึกษาแบบไหนแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสความเปราะบางของมนุษย์แล้วเรารู้ว่าเราเองก็เปราะบางเช่นเดียวกันวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเช่นเดียวกันนะคะมันทำให้เราลดอะไรบางอย่างในชีวิตเราไปเยอะค่ะลดตัวตนลดความคาดหวังลดความอยากมีอยากเป็นบางอย่างแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าในสถานการณ์ที่เราเองทั้งคู่เปราะบางเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างไหมนะคะซึ่งนั่นเองคิดว่าทุกท่านก็คิดแบบนี้เหมือนกันก็คือเราทำอะไรได้บ้างไหมในสถานการณ์ที่เรามีทรัพยากรอะไรบางอย่างเรามีต้นทุนอะไรบางอย่างเราทำอะไรได้นะคะนั่นเองอาจจะมีพื้นฐานที่เดิมทีเป็นพยาบาลมาก่อนก็เลยอาจจะมีโอกาสได้ช่วยคนได้มากหน่อยนะคะหรือได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจก็เลยอาจจะได้ใช้มีโอกาสใช้ทักษะตรงนี้ในการที่จะไปดูแลจิตใจผู้คนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เนี่ยมีความฝันเล็กๆในใจเนาะว่าถ้าวันหนึ่งคนในสังคมเนี่ยค่ะสามารถที่จะ อยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลเนาะมีความเข้าใจกันมีความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะแล้วเราใส่ใจดูแลกันเนี่ยเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสังคมที่มีความสุขอะนะคะและเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยทำเพื่อแบบจะเป็นนางฟ้าทำเพื่อแบบเสียสละหรืออะไรนะจริงๆฉันนึกถึงตัวเองอะค่ะเราอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะก็คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นลงมือเพื่อให้เราได้มีสภาพแวดล้อมแบบนั้นก็เลยคิดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะว่าถ้าเราอยากอยู่ในสังคมหรือในชุมชนที่มีความสุขอะค่ะเราก็เริ่มต้นลงมือทำเพื่อที่จะให้สังคมรอบข้างเรามีความสุขแล้วเมื่อนั้นคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็จะเห็นประโยชน์ของการที่เขาได้ดูแลกันแล้วเขาก็จะไปทำสิ่งนี้ต่อไปอะค่ะนั้นเครือข่ายชุมชนกรุณาจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรามาจัดตั้งว่าอ๋อต้องเกิดแบบนี้แบบนั้นนะแต่ว่าเวลาที่เขาได้มีโอกาสไปลงมือทำบางอย่างเนี่ยค่ะความกรุณามันจะค่อยๆงอกงามแล้วมันจะค่อยๆขยายไปเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝันอยากจะเห็นว่าสังคมไทยมีชุมชนกรุณางอกงามเต็มไปหมดเลยเต็มแผ่นดินเลยโดยที่ไม่ได้มีใครจัดตั้งแต่เป็นเพราะว่าเขาลุกขึ้นมาลงมือทำบางอย่างเพราะเขาคิดว่าสิ่งนั้นมันคือความสุขหรือความหมายของชีวิตแล้วเขาจะได้แล้วเขาได้ส่งผ่านไอ้ความสุขอันนี้ให้ไปกับผู้คนที่อยู่รอบข้างค่ะค่ะฟังดูแอบสแตรคไหมคะเดี๋ยวเรามีปฏิบัติการจริงของแต่ละท่านมาช่วยฉายภาพให้ชัดนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เราที่มากันต่างเพศต่างวัยต่างสถานภาพทางสังคมเนี่ยแล้วทำอะไรกันได้บ้างนะมีบทเรียนน่าสนใจเยอะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นหนังตัวอย่าง3ท่านในหนังสือเล่มนี้มีเพียบเลยเป็น10นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูได้ว่าใครเขาทำอะไรกันบ้างนะคะสิ่งหนึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อเช้าเราฟังของอาจารย์สุเรศที่พูดว่าจริงๆชุมชนกรุณามันไม่ใช่ชุมชนอุดมคติในฝันน่ะมันคือเราอยู่ในสังคมหรือชุมชนที่มันมีความทุกข์อ่ะความกรุณามันถึงเกิดตรงนี้พี่ซุ้ยอยากขยายความสักนิดไหมคะ
เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะเราเห็นความทุกข์ของผู้คนอะมันถึงเรากุศลจิตหรือจิตที่เมตตากรุณาของเราเนี่ยให้ออกมาทำงานนะคะอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปอะค่ะว่าความที่เราได้มีโอกาสไปเจอผู้คนที่เขาเปราะบางในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่างจากเราเลยตรงนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราอยากที่จะดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีช่วงเวลาที่เขาได้สัมผัสความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายๆอ่ะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นเนาะเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาก็ยากลำบากมันอดไม่ได้มันไม่ต้องมีใครมาบอกด้วยว่าควรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เนียนเองต้องบอกว่าเราเองก็เคยได้รับสิ่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่มีใครสักคนนึงที่ยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะดูแลเราใส่ใจเราหรือให้ความช่วยเหลือเราอะค่ะอันนั้นน่ะมันคือความหมายในชีวิตแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตเราแล้วเราก็อยากจะส่งผ่านไอ้ความรู้สึกดีๆไอ้คุณค่าแบบเนี้ยไปให้คนอื่นต่อซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่นั่นคือว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่อยู่ในห้องเนี้ยค่ะมันเกิดสิ่งเนี้ยค่ะแล้วมันทำให้สิ่งนี้เนี่ยกลายเป็นหมุดหมายของชีวิตเราแทนที่ว่าเราจะทำงานเพื่อให้เราได้หวังตำแหน่งได้รางวัลหรือได้เงินทองมากๆมันไม่ใช่เลยเรารู้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราอยากจะส่งต่ออะไรให้กับคนในสังคมนี้หรือลูกหลานของเราในอนาคตค่ะค่ะมันหล่อเลี้ยงเนาะหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะคะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งไมค์ต่อคุณวู่ก่อนก็ได้ค่ะที่นั่งอยู่ใกล้ๆนะคะมาจากกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ทำชุมชนที่นั่นทำงานจิตอาสาที่นั่นนะคะน่าสนใจค่ะดิฉันคุยเบื้องหลังมาแล้วแต่ตอนนี้จะไม่เอามาเล่าให้ฟังให้คุณโบ้เล่าเองนะคะว่ากลุ่มของคุณโบ้ทำอะไรบ้างเป็นกลุ่มจิตอาสานะคะค่ะที่กาฬสินธุ์เริ่มมายังไงคะก็กลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นจริงแล้วงานที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็มีประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากอะไรเกิดจากที่เรารวมกลุ่มกันคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะเป็นกลุ่มถ่ายภาพกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ช่างภาพนะคะเห็นทรงนี้คือช่างภาพแล้วก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่ชอบถ่ายรูปด้วยกันงานดีเลยครับค่ะจริงๆทำอาชีพอื่นแล้วก็มาคุยกันว่าตระกูลทำอะไรก่อนก็มีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยดูตลาดอยู่ก็เห็นว่าแม่ค้าเนี่ยเวลามีลูกหลานมาขายของก็ให้เขาทำอะไรดีลูกหลานนั้นที่เขาจะไปวิ่งเล่นเป็นอันตรายก็เลยตั้งห้องสมุดที่ตลาดต้อนรุ่งขึ้นมาก็เป็นที่มาของการรวมกลุ่มเห็นไหมลูกหลานเขาจะได้มีที่ที่อยู่มีเรียนหนังสือทำนู่นทำนี่ทำการบ้านเสร็จพ่อแม่จะไม่ต้องห่วงนั่นคือการเริ่มต้นของกลุ่มเสร็จแล้วก็10ปีที่แล้วครับแล้วก็เติบโตไปว่าเราเห็นความสำคัญว่ากาฬสินธุ์บางทีหน้าหนาวก็หนาวดีแล้วก็แต่บางคนทรมานก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมาขอรับบริจาคเสื้อผ้าแล้วก็ชุดนักเรียนอะไรพวกนี้ก็เป็นโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เติบโตมาทุกปีเรื่อยๆกลุ่มก็ค่อยขยายใหญ่ขึ้นกลุ่มก็จะมีความหลากหลายของสมาชิกอย่างที่มาคือใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่ต้องมาตามสะดวกแล้วก็ถึงวันที่จัดกิจกรรมก็เยอะอยู่บางครั้งได้ถึง 4-50 คนนะแล้วก็โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องความตายเนี่ยจริงๆมันเริ่มประมาณสักเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากที่ว่าไปเจอเคสนึงเป็นคนไร้ญาติก็เขาตายก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนตายเนี่ยทำยังไงตายให้มีศักดิ์ศรีคือไม่ถูกที่นี้กว้างๆให้ตายไปไม่มีใครดูแลก็เลยเกิดโครงการที่เรียกว่าจุติสุขาวดีอะไรนะคะขอชื่อจุติสุขาวดีจุติสุขาวดีใครเป็นคนตั้งชื่อกันเนี่ยก่อนเลยครับเหรอคะโอ้โหครับก็คือแล้วก็เราจัดการให้ว่าในการตายของคนเนี่ยจริงๆก็จะมีศักดิ์ศรีก็คือเราก็จัดงานศพให้โดยค่าใช้จ่ายที่ถูกหรือว่าว่ามาประมาณสัก 2-3 พันเนี่ยก็ตายจัดการศพได้แล้วซึ่งถูกมากแล้วก็มีการสวดมีการอะไรให้ตามประเพณีของแต่ละคนก็เป็นโครงการนี้ซึ่งก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็การหาทุนก็เป็นแบบคือไม่มีเงินกองทุนไงก็รับบริจาคครับบริจาคนี่บริจาคเป็นครั้งๆเป็นเคสๆไปหรือว่าบริจาคเอาไว้แล้วก็เอาไปใช้มีบางส่วนบริจาคเอาไว้บางส่วนก็เป็นครั้งก็ขาดอะไรอยู่แล้วก็มีบริจาคของเข้ามาใช้ในโครงการเช่นหม้อกระทะพวกของข้าวของใช่ครับก็ใช้เวียนเอาผ้าไตรก็ขอบริจาคจากพระครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็มาคุยเรื่องของซากศพที่ปลายทางคือดูผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็อันนี้ก็คือประมาณปีกว่าค่ะที่คุยกับคุณโว่เมื่อเช้านี่คุณโว่บอกว่าพอเราทำเรื่องดูแลจุติ
สุขาวดีก็คือดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอ๊ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราทำอะไรได้อีกใช่ไหมฮะนั่นก็คือเป็นที่มาแนวคิดว่าเราก็มาดูแลผู้ป่วยด้วยใช่ครับก็คือในสมาชิกบางคนก็ไปเจอประสบการณ์ว่าพ่อแม่ป่วยอ้าวเป็นปัญหาของเขาเป็นปัญหาของเราคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยเริ่มจากคนรอบข้างแล้วดูให้ชุมชนคนทำอะไรบ้างก็ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เห็นด้วยก็เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจากของเราแปลกตรงที่ว่าเราเริ่มจากชุมชนคือดูแลชุมชนครอบครัวมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ทำไงทำให้ชุมชนดูแลกันที่อื่นจะแปลกที่เริ่มจากโรงพยาบาลแต่กาฬสินธุ์เนี่ยเริ่มจากชุมชนครับตอนที่เริ่มเนี่ยเชื่อว่าคงไม่ได้คิดการไกลว่าจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็แค่บริจาคข้าวของไปบริจาคเสื้อกันหนาวดูแลอะไรต่ออะไรตามลักษณะกายภาพแบบนั้นมากกว่าจนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้นะคะอันนึงที่น่าสนใจเลยของคุณโว้ก็คือว่าเนื้องานเนี่ยมันต้องการทักษะของจิตอาสามากขึ้นเรื่อยๆเนาะการดูแลผู้เสียชีวิตก็อีกเรื่องนึงในเชิงพิธีกรรมวัดเวิร์ดอะไรเข้ามาสนับสนุนแต่พอจะต้องไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยหาความรู้ยังไงคะหรือว่าจิตอาสาต้องมีการเติมตรงนี้ให้กับตัวเองยังไงบ้างจริงๆสมาชิกเราค่อนข้างหลากหลายมีทั้งพยาบาลทั้งสาธารณสุขทั้งพระทั้งอะไรก็คือโชคดีว่ากลุ่มเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปอบรมจากพี่ซุ้ยเชิญเข้ามาอบรมแล้วก็จะมีเครือข่ายของอสม.ซึ่งอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็มีพยาบาลจากโรงพยาบาลที่เข้ามาเยี่ยมเราเข้าไปเสริมในส่วนที่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของจิตใจส่วนในเรื่องของร่างกายเรื่องการรักษาเนี่ยคือเป็นเรื่องของพยาบาลกับหมอเป็นหลักก็ไปเติมในด้านทางสังคมใช่ครับคือด้านจิตใจด้านจิตใจคือนั้นเราก็มีใจเข้าไปค่ะเสริมให้เขาครับค่ะได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนมากน้อยแค่ไหนแล้วคะก็จุตินี่ประมาณ20ได้ไหม20มาวานเพิ่งเผาไปรายที่20 30ก็จะ30เมื่อวานเพิ่งเผาไป1รายอ๋อค่ะครับแล้วก็ที่ดูอยู่ในส่วนของซากศพปลายทางน่าจะประมาณ10กว่าเคสเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งเสียชีวิตเหมือนกันครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่จิตอาสาหลายคนก็อยากจะมีความรู้สึกร่วมด้วยช่วยกันกับเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะมารวมกันเพราะว่ามีความกรุณานะครับมีความกรุณาใช่ทำให้เกิดพลังที่สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยกับคุณโว่ต่อนะคะอันนี้เคสนี้เราก็จะเห็นว่าในชุมชนเล็กๆที่อยู่ในชุมชนนะคะก็มีการช่วยเหลือกันยังไงบ้างจากสิ่งที่อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรก็บริจาคเงินช่วยเหลืออะไรสิ่งที่ขาดแคลนสุดท้ายมันไปเรื่องชีวิตจิตใจนะคะค่ะมาที่คุณออยนะคะคุณออยทำ Art for Cancer นะคะค่ะเราก็ได้คุยกันว่าคุณออยเองเนี่ยโดยฐานเดิมแล้วเป็นคนทำงานศิลปะแล้วก็ใช้ศิลปะเนี่ยมาช่วยเยียวยาผู้ป่วยด้วยอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงที่มาที่ไปค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องเท้าความจุดเริ่มต้นนะคะคือปี54ค่ะออยก็จริงๆไม่ได้อยู่ดีๆลุกขึ้นมาทำเองนะคะก็คือเหมือนว่าเราผ่านประสบการณ์คือออยป่วยเป็นมะเร็งค่ะตั้งแต่ตอนปี54ตอนนั้นเป็นระยะที่2ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปี54ค่ะจนถึงตอนนี้ก็หลายปีแล้วเนาะ 7-8 ปีตอนนี้ก็ลุกลามเป็นแล้วที่4แล้วก็เหมือนเพิ่มเลเวลนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะก็ยังสุขภาพใจกายยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าย้อนไปเมื่อปี54คือออยก็ได้เจอประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นเพื่อนร่วมโรคนะคะมากมายที่เขาประสบปัญหาร่วมโรคนะคะคือเป็นโรคเพื่อนร่วมโรคคือจริงๆเราให้ฟังพี่ซุ้ยหรือพี่ๆนี่ออยรู้สึกว่าแบบชื่นยกย่องพี่ๆนะคะคือออยไม่แน่ใจว่าถ้าออยไม่เป็นมะเร็งออยจะลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้หรือเปล่านี่คือพอดีเราประสบทุกข์ด้วยตัวเองแล้วเราก็เห็นมีเพื่อนร่วมทุกข์มากมายเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้เวลาในชีวิตให้ที่มันมีอยู่ให้มันมีคุณค่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพอะไรที่เราจะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลกเราได้ไหมก็ค้นสอบหามาคือเป็นเรื่องของศิลปะเพราะตัวเองก็จบบรรณาศิลป์ศิลปากรก็มีความสายอาร์ตอะค่ะมีทั้งเพื่อนๆศิลปินมีเครือข่ายแล้วก็มีผลงานศิลปะที่เราทำเอาไว้จริงๆจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากการที่ออยอยากจะหาเงินทุนเพื่อซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ที่ในโรงพยาบาลรัฐก็มีการเปิดแฟนเพจแล้วก็ขอรับบริจาคงานศิลปะก่อนตอนแรกเป็นเรื่องเยียวยาเรื่องของ financial ก่อนนะคะแล้วก็
ช่วงปีแรกออยก็เหมือนได้ตั้งกองทุนไว้ที่3โรงพยาบาลรัฐที่ศิริราชรามาแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็เริ่มมีการนอกจากขอรับงานบริจาคงานศิลปะก็มีการทำพวกสินค้าของที่ระลึกเป็นเมอร์ชานไดส์ต่างๆเป็นเสื้อเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมโรคนะคะก็คือเสื้อก็ออกแบบใช้ความดีไซน์ว่าเปลี่ยนคำว่าcancer ที่แปลว่ามะเร็งให้เป็น cancer หรือว่า cancer ให้เป็น cancer wife แล้วก็ระดมเงินทุนผ่านพวกสินค้าที่ระลึกเนี่ยที่ผ่านเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้กับคนทั่วไปในสังคมให้มีส่วนร่วมในการที่มาช่วยเหลือผู้ป่วยจะเป็นโปรดักต์ที่สร้างการรณรงค์สร้างการรับรู้ใหม่ๆให้กับสังคมด้วยใช่ค่ะก็คือคนที่ซื้อไปก็ได้อินสปิเรชันเรื่องว่าเขาได้รับมุมมองในการรับมือกับโรคมะเร็งการมองโรคมะเร็งเนี่ยจากเราว่าเป็นมะเร็งมันก็มีความหวังและมีโอกาสหายนะคะก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่รวมจิตอาสาเครือข่ายสายอาร์ตหรือว่าคนทั่วไปนะคะก็คือมีรวมกลุ่มไปเพ้นท์หอผู้ป่วยมะเร็งนะคะให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติรวมกลุ่มศิลปินทำงานศิลปะแล้วไปติดตกแต่งหอผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยค่ะก็ช่วงแรกก็ยังไม่ได้ทำงานกับโดยตรงกับตัวผู้ป่วยช่วยเขาก็ช่วยผ่านโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเอาเงินจากกองทุนไปจัดสรรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือส่วนก็เรื่องของช่วยเหลืองจิตใจตอนแรกก็เป็นเรื่องของการทำบรรยากาศในโรงพยาบาลให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีจัดกิจกรรมต่างๆจนพอเข้าสู่ประมาณปีที่6อะค่ะออยก็กลับมาเป็นอีกรอบนึงคือปี60คราวนี้ก็เป็นระยะที่4หมอก็บอกว่าแบบก็คงไม่หายอันนี้คือหมอก็พูดตรงๆว่าก็คือแบบก็รักษาไปแล้วก็ทำยังไงให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวที่สุดแล้วก็เราก็เลยมันเหมือนมาเตือนใจเราอีกรอบนึงความตายมาอยู่ใกล้ตัวเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดตอนนั้นคือทำเป็นหลักคนเดียวอะค่ะแล้วก็ใช้เครือข่ายจิตอาสาทำเป็นลักษณะของโครงการที่ชื่อว่า Art for Cancer แล้วก็พอเรารู้ว่าเราเป็นอีกรอบนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ Art for Cancer ตายไปพร้อมกับเราค่ะก็คือว่าอยากให้มันอยู่อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรที่แบบเข้าถึงผู้คนแล้วก็มีโมเดลอะไรที่อยู่รอดด้วยตัวเองที่ไม่รอรับแต่เงินบริจาคก็เลยได้เพื่อนร่วมทีมใหม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเบลอะค่ะเบลซิลินทิพย์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่แบบมะเร็งลามไปที่หัวใจเป็น 1% ในโลกแล้วเขาก็รอดมาได้เราก็เลยเหมือนเจอโซเมดเพื่อนร่วมทางฝันแบบว่าที่เราแบบว่าอยากจะใช้ศักยภาพของเราที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโรคซึ่งเบลเขาจะถนัดในเรื่องของแบบเขาจบบัญชีจุฬาเขาจบบิสเนสส่วนออยก็สายอาร์ตก็คือแบ่งกันเลยค่ะงานสมองซีกซ้ายขวามาก็เป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันนิดนึงก็ได้เบลมาช่วยให้ต่อยอดให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมเนี้ยเราก็มีในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยผ่านเรื่องของ art design แล้วก็ creativity นะคะโดยที่เราก็จะมีแบบทั้งสินค้าบริการก็คือ product service แล้วก็ project activity นะคะซึ่งก็มีได้เล่าให้พี่เกียวฟังว่าในส่วนของ product เราเคยทำร่วมกับตลาดบริษัทในตลาดทุนนะคะทำสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งที่เรียกว่า survivor planner ซึ่งมันออกแบบมาจาก know-how ของผู้ป่วยมะเร็งเองว่าตอนที่เรารักษาเราเจอประสบปัญหาอะไรบ้างว่าเรามีเพนพอยต์อะไรบ้างเวลาที่เราต้องเจอหมอทีเยอะๆทั้งเพราะว่าคือถ้าใครมีอินไซต์ก็คือผู้ป่วยมะเร็งนี่ไม่ใช่มีหมอคนเดียวนะคะก็คือมีหมอผ่าตัดหมอให้เคมีบำบัดหมอฉายแสงบางคนมีหมอจีนหมอเจเนติกมีตรวจเจาะเลือดทีซีสแกนเพสสแกนคือบางทีเนี่ยมีปัญหาว่าลืมนัดหมอญาติไม่ได้โจทย์คือแบบเละเทะไปหมดคือมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตของเขาหรือแม้กระทั่งความรู้ในการที่เขาจะดูแลตัวเองเนี้ยค่ะคือบางทีตอนนี้ก็คือแบบมันยังผู้ป่วยยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเราเลยออกแบบสมุดบันทึกเนี้ยเพื่อให้ผู้ป่วยได้จดตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาจนถึงเขารักษาเสร็จสิ้นจนถึง follow upแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแบบ
มีข้อความที่เขาได้เหลือเยียวยาจิตใจก่อนที่จะเริ่มพร้อมเข้าสู่การรักษาในนั้นมีทั้งตารางจดบันทึกความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งจนถึงมีการตารางให้ยาเคมีบำบัดตารางฉายแสงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องอาการที่ควรไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้แจกจ่ายผู้ป่วยไปก็คือทั่วประเทศ20โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะก็ตอนนั้นจัดพิมพ์มาเป็น 13,000 เล่มก็คือคิดตอนนั้นเนี่ยทำกับตลาดหลักทรัพย์เขามีเปอร์เซ็นต์ว่าแบบเขาจะพลิกชีวิต 10% ของผู้ป่วยมะเร็งใหม่ในประเทศไทยต่อปีแปลว่ามีผู้ป่วยมะเร็งใหม่ก็ถามกันนอกรอบนะคะว่า 100,000 คนใช่ต่อปีก็ค่ะจะมีผู้ป่วยใหม่เรื่อยๆ 100,000 คนต่อปี 130,000 รายแล้วก็จริงสถิติก็คือในทุกๆ8นาทีค่ะจะมีคนตายด้วยโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็นี่เราตั้งวงกันกี่นาทีแล้วก็ไม่ทราบใช่ค่ะก็เป็นโรคที่ใกล้ตัวแต่ยังขาดในเรื่องของการซัพพอร์ตในหลายๆด้านทั้งเรื่องทุนทรัพย์เรื่องของความรู้นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องจิตใจในส่วนของแอคทิวิตี้ที่ออยทำที่เป็นเซอร์วิสที่ออยทำนะคะก็คือมีทำเรื่องของการใช้ศิลปะเข้าไปทำเป็นศิลปะบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาตัวอยู่ในหอพักรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งออยก็ทำเป็นประจำตอนนี้คือเดือนละ2ครั้งสลับหอหญิงกับหอชายคือไปทำให้ฟรีเลยใช่ไหมอันนี้ทำให้ฟรีสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเราก็ได้เงินจากตรงที่เราขายของนั่นแหละค่ะก็คือมันก็เป็นโมเดลที่ทำให้เราได้มีเงินกลับมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อันนี้ออยก็ร่วมกับทางน้องที่เรียนทางด้านศิลปะบำบัดโดยตรงที่เป็นเทอราปิสเพราะว่าออยถึงออยจบศิลปะมาคือออยก็แค่เรียนเรื่องสุนทรียะนะคะจบไฟอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกในเรื่องของการนำศิลปะมาเพื่อคอนเนคกับจิตใจซึ่งตรงนี้ก็คือมีการออกแบบคอร์สร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อันนี้ก็เราไม่ได้มุ่งที่ทำเฉพาะให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ว่าทั้ง caregiver ก็คือผู้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์คือสามารถมาจอยกรุ๊ปบำบัดนี้แล้วก็ตรงนี้คือออยมองว่ามันได้ช่วยลดช่องว่างอะค่ะระหว่างจริงๆแล้วคอมมูนิเคชันระหว่างคนไข้คุณหมอพยาบาลแคร์กิเวอร์อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีอะไรที่ก็มีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็เป็นสื่อกลางในการที่จะเหมือนแบบทั้งเยียวยาจิตใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเพนพอยต์เรื่องของคอมมูนิเคชันต่างๆระหว่างคนที่มีต้องมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะฟังแล้วเป็นยังไงคะ เป็นแนวใหม่เนาะแล้วก็พยายามที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอะค่ะที่ทำให้สร้างงานเอางานศิลปะเอาความเป็น SE นะคะเข้าไปแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปได้นะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาคุยเพราะว่ามีแง่มุมหลายอย่างที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะว่ามันจะไปต่อได้ไงบ้างหรือว่าภาพฝันในอนาคตนะคะมาที่คุณหมอต่ายนะคะค่ะคุณหมอต่ายก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ฝังตัวอยู่ในโรงพยาบาลใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะค่ะอยากจะให้คุณหมอเล่างานของคุณหมอให้ฟังนิดนึงค่ะเป็นหมอครอบครัวค่ะก็ต้องออกเยี่ยมบ้านอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยฝังในโรงพยาบาลนะฝังในชุมชนเพราะว่าในชุมชนเพราะว่าออกไปข้างนอกอยู่บ่อยๆค่ะก็จะต้องดูแลทุกกลุ่มที่พูดมาทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ช่วงมันมีช่วงจุดพลิกนิดนึงก็คือตอนมันช่วงหลังๆที่เขาอยากให้คนพิการได้ใบรับรองความพิการเยอะๆขึ้นเราก็เลยต้องออกไปเพื่อไปให้เขาได้ไปรับความพิการซึ่งเราก็จะก็ไปแล้วค่ะแล้วเราก็โอเคเขาพิการจริงหรืออาจจะพิการยังไม่มากนะแต่ว่าเรารับรองว่าเขาลำบากมากจนมากเราก็ให้ไปเถอะเพราะว่าเขาจะได้เงินอีก800บาทต่อเดือนซึ่ง800นี่คือคุณค่าและความหมายสำคัญมากสำหรับคนที่ไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะเราก็ไปอย่างนั้นมาสักระยะนึงมาค่ะประมาณปีกว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเริ่มสิ่งนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไปแล้วเราทับเป็นหมอทั้งทีนะไปก็เธอได้ใบรับรองความพิการละเธอได้บัตรความพิการละแล้วเราก็จะไม่เจอเขาอีกเลยแล้วเขาก็พิการอย่างนั้นต่อไปแหละมันก็ยังอยู่ตรงติดเตียงอย่างนั้นต่อไปยังช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ต่อไปมันเราก็สะสมความรู้สึกนี้มาเรื่อยๆว่าโอ้ยเรียนมาตั้งเยอะแยะทำนู่นทำนี่มาตั้งเยอะนี่ทำได้แค่นี้เหรอท
ำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะคือไปถึงก็ถ่ายรูปเขาจะให้บัตรถ่ายรูปเหมือนที่อาจารย์บอกเลยไม่ห้ามถ่ายรูปเนี่ยเราถูกถ่ายรูปตลอดเลยคือไปถึงก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปฉันแบบมาเป็นนางฟ้ามาให้บัตรเธอแล้วเนาะเธอเลยดีขึ้นมันจริงมันไม่ดีเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกมันก็เลยเจอวันหนึ่งก็เลยมาเจอเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วค่ะก็เลยมาเจอคนไข้คนหนึ่งเขานอนติดเตียงอยู่แต่ว่าแต่แบบไปเห็นเขาครั้งแรกแล้วแต่แบบตกใจแล้วก็แบบเสียใจมากเพราะว่าคือบ้านเขาเนี่ยห่างจากสถานีอนามัยที่เราทำงานเนี่ยไม่ไกลกันเลยอ่ะแต่ว่าคนไข้คนนี้คนพิการคนนี้เขานอนติดเตียงอย่างนี้มาแล้ว12ปีไม่ได้เข้าไปดูแลอะไรเลยแต่ประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ได้พิการแบบไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ในความรู้สึกของเราอะค่ะคือเขามีแขนมีขาที่ยกขึ้นได้คือเขาบาดเจ็บที่คอกระดูกสันหลังคอหักค่ะแล้วก็เขามันคงมันมีบางส่วนที่มันคืนฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ทำให้เราดูแต่วันแรกที่เราเห็นเลยคือเขายกแขนและยกขาได้ซึ่งภาพตอนนั้นเราภาพในหัวเราคือปั้งขึ้นมาเลยว่าเวลาเราไปต่างประเทศนะเขาไม่มีสักแขนสักขาเนี่ยเขาก็ยังออกจากบ้านมาได้เลยหรือว่าเขายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระกว่านี้เลยทำไมคนนี้ถึงนอนติดเตียงอยู่ตั้ง12ปีมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าไม่ได้ละเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ที่เราตั้งเองก็เลย13ปีพาประคองออกจากถ้ำคนไข้ชื่อประคองค่ะค่ะก็ตั้งไว้ว่าเจอปีที่แล้ว12ก็ตอนนั้นหลังจาก13หมูป่าออกจากถ้ำได้ใหม่ๆเราก็ประทับใจกับหมูป่ามากแล้วก็อ๋อเดี๋ยวลองพาประคองจากถ้ำกันเถอะเราทำให้คนนี้ออกจากบ้านได้ด้วยตัวเองกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยบอกตัวเองแล้วก็เป็นที่มาของสิ่งที่เราทำค่ะก็เลยทำยังไงล่ะก็เราก็โอเคเราบุคลากรสาธารณสุขเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องไปฟื้นฟูนะต้องมีนักกายบำบัดนะนักกิจกรรมบำบัดนะแล้วเราก็มีจิตอาสามีโชคดีก็มีกลุ่มเขาเรียกว่า disability care ซึ่งเขาตั้งกันอยู่แล้วในชุมชนนะคะมีเทศบาลมาสนับสนุนอยู่ระดับหนึ่งคือเขาจะเป็นอสมนี่แหละแต่ว่าเขาจะดูแลเฉพาะคนพิการโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเขาก็คืออสมเขาก็มีความสามารถมีความรู้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ willing เขาก็เต็มใจที่จะมาช่วยเราดูคุณประคองคนนี้อยู่ค่ะเขาก็อยากพาประคองออกจากถ้ำอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ใหม่ต่อกันเราก็ยังไม่ได้ไปคอนเนคอะไรกันมากแต่ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็แสวงหาความร่วมมือว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็ความรู้เราก็ไม่ได้มีทั้งหมดก็ปรึกษาหมอเภสัชฟื้นฟูว่าอ๋อเขานอนมานานๆแบบนี้สิ่งแรกที่จะต้องสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือทำให้เขาลุกขึ้นมาให้ได้โดยที่ไม่เวียนหัวเพราะเขานอนนานมากเขาจะเวียนหัวค่ะถ้าเราลุกเข้ามาเนี่ยทีนี้จะทำไงให้เขาลุกขึ้นมาหลักมันก็ต้องมีนอนเขาเรียกนอนเตียงทิวเทเบิลถือเตียงที่มันโยกขึ้นมาเนี่ยนอนแล้วมันยกขึ้นมาค่อยๆ ยกทีละ30-40องศาขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็จะไปหาเตียงจากไหนใครจะเป็นพาเขายกออกตัวเขาออกมาจะติดต่อรถที่ไหนใครจะมายกเขาเนี่ยกับโปรเซสทั้งหมดนี้ที่เราคือเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราไปหาเทศอบต.นะไปขอรถอบต.นะเราขอรถอบต.เขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขาบอกว่ามีรถไว้ฉุกเฉินเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่รับส่งคนป่วยแล้วก็โอเคงั้นไม่ได้ทางนี้งั้นเราก็ขอคนเขาแล้วเราก็เอารถของเราไปรับเข้ามาเองแล้วก็ยกเขาออกมาแล้วเราก็ไปหาเตียงเนี่ยทิวเทเบิลเนี่ยไปขอจากโรงพยาบาลมาไว้ที่อนามัยก็คือไต่น่ะจำความรู้สึกได้ดีวันที่ประคองออกมาครั้งแรกแล้วก็ต้องมันไม่ได้มานอนเตียงเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ยืนขึ้นมาได้สัก30องศาแล้วใจมันก็จะสั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็โอเคเราจำสิ่งที่เราจำได้คือจำแววตาเขาได้เพราะว่าเขาคงไม่เคยเห็นท้องฟ้ามานาน12ปีอะแล้วมันแบบสายตาที่มองมาที่เราแบบนั้นแบบมันก็ปั้งเรามาว่าเราต้องทำต่อไปคือเราต้องอยู่กับเคสนี้ต่อไปต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของยังทำต่อมาแล้วก็การยกประคองออกจากบ้านมาทำยืนเตียงที่อนามัยเนี่ยมันลำบากทุกฝ่ายเลยแล้วก็โชคดีเราไม่มีเครือข่ายคุณหมอเอกสิริชัยก็นี่เรามีเคสอย่างงี้อย่างงี้อยากได้เตียงอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาให้เราเลยเราก็รู้สึกว่าเพียงแต่เราเอ่ยปากเพียงแต่เราร้องขอเพียงแต่เราไม่เก็บเรื่องนี้ไว้กับเราคนเดียวกับกลุ่มเราแค่นี้แค่เราเอ่ยปากออกไปมีมือที่มองไม่เห็นมาพร้อมจะยื่นมาช่วยเราค่ะแล้วการที่ประคองมีเตียงชิลเทเบิลนอนอยู่ที่บ้านแล้วทำให้เราสามารถไปยกเขาได้บ่อยขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้สุขภาพคือคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมีคนเข้าไปทำได้เป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเขาก็สามารถตอนนี้คือ
จากที่เวียนหัวตอนนี้ก็นั่งได้แล้วไม่เวียนหัวเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเราก็ถึงมาเกิดกิจกรรมต่อมาว่าพอเขาสุขภาพร่างกายเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเราจะทำอะไรต่อเพราะตอนนี้ยกขึ้นได้ลุกขึ้นได้แล้วไงเขาจะมีชีวิตอยู่ออกไปได้ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้คนไข้เวลาพิการที่มือเขาจะหงิกเป็นรูปอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยนะคะสองมือเลยแล้วข้อสองก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ขยับไม่ค่อยได้แต่ว่าเราตอนนั้นแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอาชีพเรื่องอะไรนะคะแค่คิดว่าจะทำไงให้มือเนี่ยมันแบบมันใช้งานได้อะไรบางอย่างหยิบแก้วน้ำหรือว่ากินอาหารอะไรแม่คือตอนนี้คนดูแลคือแม่เขาแม่เขาจะไม่ต้องมาดูแลอย่างเงี้ยมาอีกต่อไปอย่างเงี้ยก็เลยทำไงเรามีนักกิจกรรมบำบัดค่ะแต่ว่าทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยมีอยู่3คนค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะออกมาดูเคสนี้ตลอดก็เลยเขามาได้ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็โอเคเรานึกไอเดียแล้วถ้างั้นเราน่าจะหาคนที่มาช่วยทำให้ประคองได้ทำอะไรกับบางอย่างกับมือก็เลยประกาศหาผ่าน Facebook ตัวเองว่าต้องการจิตอาสามาสอนศิลปะให้คนพิการที่บ้านก็จุดจากตรงนี้แล้วค่ะที่อีกครั้งนึงที่เราเรียนรู้ว่าประกาศออกไปสิเธอเราก็จะมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นอย่างจริงๆค่ะก็มีอาจารย์ศิลปกรรมจากมข.เข้ามาช่วยเขาก็มาดีไซน์คอร์สให้ว่าต้องเริ่มจากอะไรก่อนต้องเป็นแบบไหนก่อนเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเขาจะไปขอมันก็น่ารักอย่างเขาอุปกรณ์นี้ก็ไม่ต้องไปซื้อเหมือนกันนะคะคือเขาก็ไปคนอาจารย์คนนี้ก็ไปขอที่ร้านค้าก็ไปเล่าเรื่องแบบนี้ค่ะเล่าแบบนี้เราแล้วเขาก็ให้มาค่ะเขาก็ให้มาเออก็ดีเนาะเรารู้สึกว่าโอ้ยทำเรื่องแบบนี้ดีจังเลยนะก็แค่บอกไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวก็มาเองเขาก็ได้อุปกรณ์มาแล้วอาจารย์ก็พาลูกศิษย์มาแล้วเขาก็มาทำทุกพุทธทุกพุทธทำมา3เดือนแล้วเขาก็เริ่มวาดเป็นรูปร่างได้ละวาดเป็นรูปดอกบัวได้ละวาดเป็นรูปเป็ดได้คือบ้านเขาอยู่บ้านเป็ดค่ะเราเลยต้องวาดรูปเป็ดพาเขาไปริมสระน้ำที่มีรูปเป็ดมาวาดรูปเป็ดกันมาก็อยากจะทำโปรดักต์ขายเหมือนกันแต่มันยังไม่ออกมาค่ะมันยังมันอยู่แค่เริ่มต้นก็อยู่ในระหว่างนี้ค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะเอาเท่านี้ก่อนนะค่ะโอ้โหฟังแล้วก็เห็นเรื่องจริงนะคือฉันชอบมากเลยเวลาคุยกับคนที่อยู่กับเรื่องจริงอ่ะอยู่กับความเป็นจริงที่ได้ประสบมานะคะมันทำให้เรื่องเล่ามันมีพลังอะค่ะนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยหมอต่ายเคสเนี่ยเป็นเคสเริ่มต้นแล้วมันขยายต่อไปให้หมอต่ายทำอะไรอีกมากมายขออนุญาตต่อไปเลยนะต่อเลยนะคะมันก็กำลังจะขยายอะไรใครนี่กำลังเนี่ยกำลังฟังอยู่ในความอ้อยอยู่เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เหรอโอเคน่าสนใจแน่นอนที่สุดมันก็อยากจะขยายต่อเราคือคนพิการไม่ได้มีคนเดียวแล้วมีต้องเยอะมีต้องหลายกลุ่มก็มองคือมองกลุ่มเนี่ยกลุ่มตอนนี้ที่เรากำลังไปชวนทันทำต่อไปคือกลุ่มเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยค่ะว่าขอนแก่นก็มีศูนย์ออทิสติกมีคนออทิสติกหรือว่ามีคือเรากำลังมีเคสออทิสติกที่เขาอายุ15ปีแล้วเขาโดนล่ามโซ่ในบ้านอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราใหอีกคำถามเดียวเราให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราได้กับครอบครัวชุมชนของเราได้ยังไงนะทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอภาษาหมอครอบครัวพอเข้าไปในครอบครัวก็จะเข้าใจแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นยังงั้นเห็นก็เข้าใจครอบครัวเขาได้ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าแล้วเราจะช่วยเด็กคนนี้ที่15ปีที่ไม่เคยถูกการฟื้นฟูมาเลยได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะทำอะไรโซ่ไว้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะไม่รู้ว่าคงจะล่ามน่าจะช่วงหลังๆที่มาเด็กเริ่มโตขึ้นเราเขาเด็กเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มีเขาอาจจะมีเซ็กชวลไดรฟ์อะไรบางอย่างบางทีเขาเลยไปกระทำอะไรแบบนี้เขาเลยต้องล่ามโซ่เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นภาพที่เราแบบไม่อยากให้เกิดอีกเนาะแล้วเราจะช่วยยังไงก็คิดถึงแม่เขาคิดถึง อสมดีแคร์ที่อยู่แถวๆนั้นว่าเราจะมาทำอะไรกันดีไหมประมาณนี้ค่ะก็อยากจะเอาคล้ายๆงานศิลปะเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยทำให้ทั้งแม่เขาคือมันเป็นการเชื่อมโยงนะเพราะอยู่ๆเราไปบอกว่าแม่ทำนั่นสิทำนี้สิมันก็ไม่ได้เนาะคือบอกได้แต่มันทำไม่ได้อะก็เลยต้องใช้เนี่ยกับเดินทางลับกลยุทธ์ภายในเนาะค่อยๆบอกว่าเชื่อมโยงความรู้สึกความสัมพันธ์กันก่อนเพราะว่าเขาก็มีอะไรต่อกันมาเยอะเราก็ไม่อาจจะเข้าไปมั้งหมดแต่ว่าเราจะอยากช่วยให้เขาให้ลูกของเขาเด็กคนนี้ดีขึ้นได้ยังไงถ้าแม่เขายังซัฟเฟอร์อยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเยียวยากันไปทั้งครอบครัวการทำงานด้านนี้เนี่ยนะคะทำหนึ่งอาจจะต้องไม่ได้ทำหนึ่งนะมันต้องทำสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะไปด้วยแล้วก็การที่มีผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยการที่ต้องดูแลเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าเราก็จะต้องดูแลคนรอบข้างไปด้วยนะคะ
ที่เราฟังหมอต่ายก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะว่าทุกๆความช่วยเหลือค่ะมันมาจากมันสามารถเกิดขึ้นได้มันมีมือที่มองไม่เห็นแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยโดยที่เราไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำไปมีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันไหมคะคุณออยแล้วก็คุณโมค่ะคือจริงๆแล้วส่วนตัวออยอะค่ะคือตอนที่ออยเริ่มทำ Art for Cancer ค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ก็คือทำตอนแรกเนี่ยแค่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้ที่มีอยู่กับเรามีอยู่แล้วเป็นศักยภาพที่มีอยู่กับตัวไม่ต้องลงทุนอะไรกลายเป็นว่ามันเริ่มอย่างที่คุณหมอบอกค่ะปากต่อปากเป็นแบบ word of mouth บอกไปเรื่อยๆแล้วถ้าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คนเห็นคุณค่าของมันอ่ะคือก็ออยสาออยว่ามันมีจะมีคนที่แบบว่าเหมือนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนมีคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาในทุกครั้งที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือเราอยากจะต่อยอดซึ่งอย่างเคสของออยออยก็อยากจะแชร์ว่าตอนที่ออยทำเนี่ยก็คือเราเป็นใครก็ไม่รู้โนเนมอะค่ะออยไม่ได้เป็นเซเลบไม่ได้เป็นดาราที่ลุกขึ้นมาขอระดมเงินทุนออยเป็นไอรีนไตสารสีนี่มันใครวะแล้วเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ลุกขึ้นมาทำของทำเสื้อขายทำนู่นทำนี่แต่กลายเป็นว่ามันมีอิมแพคบางอย่างแล้วก็ในปีแรกอะค่ะออยระดมเงินทุนได้มันล้านหนึ่งภายในประมาณตัวเองไม่ได้มีองค์กรอะไรมาใช่ค่ะประมาณ6เดือน7เดือนแรกอะค่ะจากการขายเสื้อกับผลงานศิลปะเนี่ยลงทุนไปประมาณจำได้ไม่เกิน 20,000แต่ว่าตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นโชคดีออยอาจจะมีสื่อที่ออยสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เล่มนึงหนังสือนิตยสารเล่มนึงแล้วก็กลายเป็นว่านิตยสารเล่มนี้ก็ไปเชื่อมที่ช่อง3อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่อง3ก็เชิญไปออกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องราวของเราด้วยว่าเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่เราไม่ท้อแท้แล้วเราก็ลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นมันเลยกลายอาจจะเป็นเรื่องของสตอรี่อันนี้ค่ะก็แชร์ตามตรงก็คือมันก็เลยทำให้เกิดคนอยากจะช่วยเหลือเยอะขึ้นซึ่งออยก็ตกใจว่าเออจริงๆแล้วออยเห็นด้วยตรงที่พี่ซุยบอกว่าทุกคนนะคะคืออยากจะช่วยคนอื่นมีจิตใจมีความกรุณาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่บางทีเขาไม่รู้จะช่วยยังไงเขาไม่มีช่องทางเราเหมือนออยเป็นตัวกลางอะค่ะก็เหมือนเราเป็นแพลตฟอร์มว่าเฮ้ยคุณสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเราได้ในด้านไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเกิดการส่งต่อแล้วมันก็เกิด impact ขึ้นมาซึ่งอันนี้ออยจะบอกว่ามันสามารถเริ่มต้นได้จากแบบจุดที่มันเล็กมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องชัดเจนในสิ่งที่เราทำว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วเราเข้าใจปัญหานั้นจริงหรือเปล่าและเราทำต่อเนื่องไหมอีกอย่างนึงของออยคือออยเชื่อว่าคนเห็นว่าออยทำต่อเนื่องมาแบบไม่หยุดแล้วก็มีการพัฒนาทีนี้การสนับสนุนต่างๆเงี้ยค่ะก็เข้ามาจากแค่เป็นบุคคลที่สนับสนุนบริจาคค่อยๆใหญ่ขึ้นเป็นองค์กรเล็กๆหรือเป็นองค์กรตอนนี้ก็คือออยได้รับการสนับสนุนกับองค์กรระดับใหญ่อย่างตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งล่าสุดออยได้ร่วมมือกับสิริราชเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่เราทำว่ามันมีประโยชน์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปถอดบทเรียนได้นะคะเผื่อหลายๆหน่วยงานองค์กรเนี่ยอยากจะดำเนินรอยตามนะคะคุณโว้ล่ะคะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นบ้างไหมคะผมว่าจริงๆแล้วคือความกรุณาเนี่ยผมมองว่าเป็นพื้นฐานทางสังคมที่ดีอยู่แล้วแต่หน้าที่ของพวกเราคือหาช่องทางแค่นั้นเองครับถ้าเขามีช่องทางในการที่จะแสดงออกเนี่ยมีคนพร้อมที่จะช่วยเสมอหน้าที่เราคือให้ช่องทางแล้วก็ให้เขาเชื่อใจพอเกิดความเชื่อใจก็เกิดศรัทธากระบวนการก็จะเกิดขึ้นถ้าเขามีศรัทธาเขาก็พร้อมช่วยนั้นหน้าที่เราคือตัวที่จัดการช่องทางให้เขาทำให้เขาศรัทธาแล้วเราก็ดำเนินการไปแค่นั้นแหละครับสังคมก็จะช่วยเหลือตัวเองค่ะมีตัวอย่างกรณีไหมคะเช่นแบบโอ๊ยกำลังลำบากเลยไม่รู้จะหาความช่วยเหลือที่ไหนมืดฟ้ามัวดินกำลังแบบหน้ามืดอยู่ๆก็มีแสงสว่างปุ๊บก็อย่างที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทีมงานเข้ามาอบรมกัน5คนที่กรุงเทพเนี่ยนะคะค่ะแค่ว่ามีงานศพ2งานที่เป็นเคสขึ้นมาก็โพสต์ไลน์ขึ้นไปว่าทีมงานไม่อยู่มีใครช่วยได้มั้งมากันพรึบเลยครับแบ่งกันว่าทีมนี้ไปช่วยงานไหนทุกคนพร้อมช่วยอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าขอให้เปิดช่องทางแล้วให้เขาเชื่อใจแล้วเขาจะเข้ามาเองแค่นั้นผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่
ที่ดีอยู่แล้วครับเห็นว่าหาวิธีการช่องทางให้เขาให้เขามั่นใจที่เขาได้ช่วยเหมือนเราต้องมีโอกาสด้วยเนาะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ช่วยให้ความมั่นใจเขาให้ความไว้วางใจเชื่อใจคือคนประเทศนี้มีเยอะไปนะยังไม่กล้าออกแล้วที่เราคือปลุกให้เขาออกมามาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีแค่นั้นเองครับค่ะค่ะดูเวลาแล้วไม่อยากดูเวลาเลยมันเที่ยงแล้วเนี่ยกำลังเข้มข้นสนุกสนานพี่ซุ้ยคะตอนที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยพี่ซุ้ยบอกว่าสิ่งที่ทำเรื่องนี้ตะกี้พี่ซุ้ยก็พูดว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเป็นนางฟ้าเลยหรอกแต่สุดท้ายมันมาตอบโจทย์พวกเราทุกคนนะคะสังคมผู้สูงอายุหรือว่าสังคมสมัยนี้เราอยู่กันโดดเดี่ยวมากขึ้นเนาะเราอยู่ห้องพักคนเดียวเราอยู่คอนโดคนเดียวเราอาจจะไม่มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ้มดูแลอย่างใกล้ชิดแบบสมัยก่อนแล้วมันก็เป็นแนวโน้มด้วยอย่างญี่ปุ่นมันก็มีแนวโน้มว่าเกิดปรากฏการณ์ตายเดี่ยวโดยที่ไม่ได้มีคนเข้ามาในช่วงจังหวะสำคัญในชีวิตเราอะเลยอะไรเงี้ยพี่ซุ้ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่ทำวันนี้ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีเมื่อเช้าเราคุยกันดีมากเลยพี่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ทำเรื่องตายอ่ะมันคือทำเรื่องที่เราอยู่นี่แหละอยากให้พี่ซุ้ยคุยตรงนี้ให้ฟังค่ะอย่างที่หลายท่านได้แลกเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะซุ้ยคิดว่าคนที่อยากจะทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นอะมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในสังคมที่มันเป็นปัจเจกอะค่ะหรือสังคมทุนนิยมที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไร้อำนาจอะเสียงของเราไม่มีความหมายอะค่ะเราก็เลยจะเชื่อว่าฉันคงทำอะไรไม่ได้หรอกฉันคงช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกหรือเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเวลาฉันจะไปทำอะไรได้คือเราก็จะล็อกตัวเองไว้กับการที่เราคงทำอะไรไม่ได้อะค่ะแต่การที่มันมีสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาคิดแบบหมอตายเนี่ยว่าเฮ้ยมันทำมีอะไรทำได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดการมันเกิดคือคิดว่ามันเป็นประสบการณ์นะคะมันสร้างประสบการณ์ของชุมชนที่นี่ที่พบว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้และทำได้มากกว่าที่เราคิดนะคะการที่ 3-4 กลุ่มที่หรือว่าหลายท่านที่ทำงานตรงนี้อยู่เนี่ยค่ะคือเขาได้ทดลองทำอะค่ะแล้วค้นพบว่าเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดค่ะและคนเล็กๆคนน้อยๆนี่แหละมันมีศักยภาพที่มันเคลื่อนทั้งชุมชนและสังคมได้มันก็เลยทำให้อยากจะเอาสิ่งนี้มันแบบไปเหมือนกับทำให้คนอื่นเห็นเหมือนเราอะค่ะมันก็เลยจะเกิดการต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะงั้นด้วยเลยเชื่อว่านอกจากเคสคุณประคองเนี่ยค่ะถ้ามันมีกรณีอื่นเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งนี้ชุมชนแห่งนี้มีปัญญาแล้วรู้ว่าเขาจะพาตัวเองออกจากปัญหานั้นยังไงเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเขาก็จะมีปัญญาว่าการที่เขาเป็นแค่ผู้ป่วยอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีคุณค่าและฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนั่งนอนรอความตายไม่ใช่เขาลุกขึ้นมาทำอะไรได้เยอะมากและทำให้สังคมมันเหมือนกับมันเห็นคุณค่าของการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้และยังสามารถที่จะเป็นคนป่วยที่ยังสนใจใส่ใจคนอื่นนี่ค่ะตุ้ยเชื่อมันเป็นกรณีที่มีคุณค่ามากๆหรืออย่างที่คุณโว้พูดถึงว่ากลุ่มจิตอาสาที่แบบใครๆมาก็มาใครๆทำอะไรก็ทำแต่มันคือพื้นที่อะค่ะที่เราไม่ผลักมันก็เรียกอะไรไม่ผลักสายใครออกไปจากความเป็นชุมชนซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีทุกคนที่อยากจะมาทำงานจิตอาสาเขาไม่ได้มีเงื่อนไขชีวิตที่มากพอที่จะทำสิ่งเดียวกับเราอะค่ะแต่เราต้องไม่รู้สึกไม่โอเคกับเขาตุ้ยคิดว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากเลยว่าทำยังไงที่เราจะมองเห็นเพื่อนร่วมสังคมว่าเขาก็ล้วนแต่กำลังพยายามที่จะทำความดีในมุมของเขาเพียงแต่ว่าถ้าเราเปิดพื้นที่เปิดช่องทางให้เขาทำสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะคะเขาก็จะได้เปล่งประกายได้แสดงศักยภาพออกมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเองเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าสังคมเรากำลังจะเป็นไม่ใช่กำลังจะเป็นแล้วคือสังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากเลยค่ะที่เขามีลูกหลานเพียง1หรือ2คนแล้วก็ลูกหลานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็กำลังดิ้นรนที่จะมีชีวิตรอดอ่ะเพื่อที่จะมีเงินมารักษามาดูแลคนที่เขารักค่ะแต่เขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเหมือนกับที่สมัยก่อนที่เรามีพี่น้องหลายคนแล้วก็อ่ะคนนี้ไปหาตังคนนี้อยู่กับพ่อแม่คนนี้นู่นนี่นั้นคือมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วไงคะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่กตัญญูนะด้วยที่ว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่ทำมาหากินจะเอาที่ไหนมาดูแลครอบครัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งสังคมต้องเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ร่วมของคนในสังคมแล้วเราต้องช่วยกันนะคะอย่างกรณีที่เราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่เขาต้องตายโดดเดี่ยวมากขึ้นไปเจออีกทีก็ขึ้นอืดแล้วอะค่ะอันนี้มันบ่งบอกเลยว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับคนในสังคมที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดไม่ต้องรอนโยบายไม่ต้องรอรัฐบาลเราทำได้ค่ะแล้วสักพักนึงเนี่ยนโยบายจะมาดูแลเราเองอย่างที่อาจารย์สุเรศพูดที่เรื่องกาเลล่านะคะประชาชนลุกขึ้นมาทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผ่านไปอีกหลายปีเลยค่ะ
กว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญแล้วก็บอกฉันขอร่วมด้วยนะคะอันนี้คือเป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่มันมาจากภาคประชาสังคมจริงๆแล้วเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยให้สังคมดีขึ้นไม่มีใครที่เขาจะไม่อยากจะมาร่วมงานกับเราอะค่ะเราคิดว่าความร่วมมือมันจึงเกิดขึ้นได้จากการที่เราเห็นกันและกันเราเคารพให้เกียรติกันและเราสนับสนุนกันและกันนะคะนั้นชุมชนกรุณาในวันนี้ค่ะที่พี่สุเดชลุกขึ้นมาทำอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ได้อยากดังคนเดียวเราไม่ได้อยากดีคนเดียวเราไม่ได้อยากโตคนเดียวแต่เราเชื่อว่าสิ่งนี้เราต้องทำไปด้วยกันนะคะจึงอยากจะให้เกิดการขับเคลื่อนที่เรามองเห็นกันเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงานของเราว่าทำยังไงให้สังคมเห็นว่ามีคนเหล่านี้อยู่แล้วคนเหล่านี้จะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในสังคมที่ก็ลุกขึ้นมาทำแบบนี้ได้นะคะก็ไม่จำเป็นนะต้องมีแค่คุณออยไอรีอย่างเดียวก็มีผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแบบคุณออยได้นะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแต่เรามีคนในชุมชนที่เราก็อาจจะแค่แบบทำกับข้าวไปให้แล้วก็ไปฝากได้ไหมหรือในคอนโดเราแบบมีระบบที่เราจะแบบใครไปจะไปหาหมอเรายินดีอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่ว่ามันเป็นเล่งเล็กน้อยที่เรามองข้ามค่ะงั้นตุ้ยยังอยากเห็นว่าถ้าในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือในชนบทเนี่ยเราเริ่มต้นจากการมองคนรอบตัวเนี่ยมองเห็นเพื่อนบ้านของเรามองเห็นคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วดูว่าเรามีอะไรที่เราช่วยเขาได้บ้างนะคะมันจะทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นอ่ะแล้วทุยเชื่อว่าถ้าเราเดินเข้าไปในเหมือนออกจากบ้านมาแล้วรู้สึกสังคมมันน่าอยู่อ่ะมันมีความมันรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความปลอดภัยเราบรรลุความต้องการพื้นฐานในชีวิตอ่ะที่เราอยากจะมีความมั่นคงที่ว่าเราเดินออกไปแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่เดือดเราไม่ลำบากอ่ะเราจะมีคนที่พร้อมจะโอบอุ้มดูแลเราเสมอทุยคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราหาได้ยากยิ่งในโลกทุกวันนี้ค่ะแต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยทุยคิดว่าทุยตายสงบนะตายดีแน่ๆ เพราะเราเชื่อว่าเนี่ยอย่างเราไปอยู่ไหนเราก็รู้ว่าเราจะมีโอกาสตายดีอะค่ะเพราะว่าเราได้ดูแลผู้คนเราได้เห็นผู้คนแล้วเราได้มีโอกาสทำสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเขาก็รับรู้เพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้แบบต้องถูกตายข้างถนนละมังอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราทำยังไงเราก็จะตายอย่างนั้นนะคะนั้นสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ที่คุณเกียวถามว่าสังคมเราเนี่ยจะเริ่มต้นทำอะไรเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลกันและกันได้มากขึ้นเนี่ยค่ะด้วยอยากให้เราสามารถเริ่มได้จากตัวเองเนาะอาจารย์สุเรศพูดเมื่อเช้าดีมากเลยว่าเราต้องมีความสุขก่อนเราต้องกรุณาตัวเองก่อนถ้าเรายังแบบวิ่งช่วยคนอื่นแล้วเรายังทุกข์อยู่เนี่ยนะเรามาผิดทางค่ะเราต้องมีความสุขอะค่ะแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันงอกงามในหัวใจเราเนาะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเราก็อยากจะไปแบ่งปันคนอื่นในมุมที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆในเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่แบบหรือแม่ค้าที่เราเดินผ่านทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รอยยิ้มของเราแค่การไถ่ถามของเราหรือแบบว่าเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราเกื้อกูลกันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยๆที่มันจะต่อยอดไปสู่เรื่องใหญ่ๆทุยเชื่ออย่างนั้นเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทุยจัดงานที่ขอนแก่นเนาะเราก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่พอเราเริ่มแบบเริ่มขายไอเดียคนนู้นคนนี้แล้ววันหนึ่งมันก็มีหลายคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาทำอะไรให้เราอะค่ะแต่เรารู้ว่าเขามีศักยภาพที่เราทำอะไรได้แค่หาเวทีให้เขาหาโอกาสให้เขาเขาก็ค่อยๆเข้ามาต่อจิ๊กซอกลายเป็นชุมชนที่มันใหญ่ขึ้นนะคะมันเป็นสปิริตใหม่อะที่รู้สึกว่าเป็นสปิริตใหม่ของผู้คนนะคะที่เราจะไม่นิ่งดูดายไม่งอมืองอเท้าแล้วไม่เอาอำนาจของเราไปไว้ที่ใครอีกต่อไปแต่เราจะลุกขึ้นมาใช้อำนาจของตัวเราเองค่ะเป็นอำนาจภายในเป็นอำนาจแห่งความกรุณาที่ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้คนอย่างที่สามท่านเนี่ยได้มานำเสนอเนี่ยคิดว่ามันชัดมากว่าถ้าคุณแค่ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างสังคมเราดีขึ้นค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะบอกว่านี่คือการสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้กับชีวิตเราเองเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อประกันชีวิตเพื่อหวังว่าวันหนึ่งใครจะมาดูแลเราตัวแทนจะอยู่กับเราขนาดนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตก็คือการบ่มเพาะความกรุณาแล้วก็เผื่อแผ่ความกรุณาเหล่านี้นะคะตัวอย่างเล็กๆที่พี่ซุ้ยเล่าให้เราฟังเคยถามพี่ซุ้ยว่าพี่ซุ้ยฝันเห็นอยากเห็นชุมชนกรุณาเนี่ยมันเป็นแบบไหนได้บ้างพี่อะไรเงี้ยอะไรก็ได้คือฟังพี่ซุ้ยแล้วรู้สึกว่ามันเปิดกว้างแล้วก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ใครจะครีเอทแบบไหนก็ได้นะคะตะกี้นี้ฟังจากพี่ซุ้ยบางคำเออเราอยู่คอนโดเนี่ย
เวลาเราออกจากคอนโดเราก็จะมักจะรับผู้คนที่กำลังเดินต๊อกๆๆอยู่ออกจากซอยอะไรเงี้ยนะไปด้วยเสมอเราทำได้มากกว่านั้นวันนี้เราว่างก็จะไปติดบอร์ดว่าว่างใครจะไปหาหมอเรียกใช้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อาจจะเริ่มจากอย่างนั้นบ้างก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอาสาสมัครเราไม่ต้องไปหางานอาสาข้างนอกไม่ต้องไป ICU ไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวายก็ทำมันที่บ้านเราเนี่ยที่คอนโดเรานี่แหละอันนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไอเดียที่ได้จากพี่ซุ้ยนะคะเลยเวลามาแล้ว5นาทีแล้วก็อยากจะพูดทิ้งท้ายว่าวันนี้การขับเคลื่อนเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะได้ต่อยอดได้สนับสนุนเครือข่ายคนทำงานชุมชนกรุณาด้วยเช่นเดียวกันได้ฟังจากคุณโว่ว่าเทศบาลก็ช่วยเหลือใช่ไหมคะให้การสนับสนุนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้ไกลเกินฝันเลยถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆการบ่มเพาะความกรุณานั้นพี่สุกรุณากับตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ก็กรุณาให้อาหารตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราพบกับกิจกรรมอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะนิดนึงค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านนะคะพี่ซุยคุณโว่นะคะคุณออยแล้วก็คุณหมอต่ายแล้วก็พี่เกียวนะคะที่นำการสนทนาที่ร่วมคุยกันนะคะให้ได้ประเด็นอะไรหลายอย่างดีมากส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะขอแบ่งปันนิดนึงว่าได้รู้สึกว่าการทำอะไรแบบนี้เนี่ยนอกจากความกรุณาแล้วมันต้องมีความกล้าด้วยแล้วคิดว่าความกล้ากับความกรุณานี่มาด้วยกันจับมือกันมาเลยทั้งกล้าที่จะใช้ปัญหาทุกข์ของตัวเองเป็นโอกาสนะคะในการทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็อย่างหมอต่ายกล้าที่จะขอความช่วยเหลือด้วยซึ่งอุ้ยเชื่อในเรื่องนี้นะคะว่าเมื่อไหร่เราเปิดใจเรากล้าขอความช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่ดร.สุเรศพูดแล้วอุ้ยคิดว่าหลายคนเชื่อคือคนทุกคนเป็นคนดีขอแค่มีประตูเปิดบอกเขาว่าเขาจะสามารถแสดงศักยภาพของเขายังไงบ้างเขาก็จะยินดีมานะคะแล้วอีกอันนึงนะคะขอแลกเปลี่ยนอีกอันนึงที่เมื่อสักครู่หมอต่ายพูดใช่ไหมคะเรื่อง13หมูป่าอู๋ทำงานในภาคประชาสังคมด้วยนะคะแล้วก็ทำงานกับคนที่เป็นชุมชนชาวบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์เนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอโดยกรณีหมูป่าเนี่ยนะคะ13หมูป่าบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรดีๆนะเป็นต้นทุนของประเทศอย่างฝรั่งที่เขามาช่วย13หมูป่านะคะมีนายทหารหญิงคนหนึ่งของเชนชาวอเมริกันพูดบอกว่า it's a beautiful cultureเป็นวัฒนธรรมที่งดงามมากถามว่ามันคืออะไรจาก13หมูป่านั้นน่ะมันคือวัฒนธรรมของความรักความกรุณาแล้วคิดว่าวันนี้อันนั้นเป็นความรักความกรุณาในสถานการณ์เฉพาะใช่มั้ยคะสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ความรักความกรุณาที่มีในชีวิตประจำวันน่ะคิดว่าในสังคมเราอ่ะควรจะบ่มเพาะนะคะแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆและเลยรู้สึกดีว่าวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะมากขึ้นเข้มข้นขึ้นในช่วงบ่ายด้วยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะอย่างที่ทั้ง3ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วว่าในชุมชนของเราทำอะไรยังไงมีภาพฝันอะไรนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาคุยกัน